มันไม่ได้เข้มแข็งไงมันมีการสร้างข้อยกเว้นหลังปี1966มันจะมีคำพิพากษาในคดีไม่รับได้มหาศาลมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันอย่างที่นักวิชาการไทยนักกฎหมายผู้ใหญ่พูดผมยืนยันนะเอาเท้ายันหัวยันทุกอย่างยันไอ้ที่คุณฟังจากนักกฎหมายใหญ่ๆในประเทศนี้พูดเนี่ยมันผิดแต่จริงแล้วข้อยกเว้นในการหลักมิเรนดาไรท์เนี่ยเยอะมากนะเช่นผมยกตัวอย่างนิดเดียวการใช้ทริคหรือการใช้กลโกงในการสอบปากคำผู้ต้องหาอันนี้สามารถจะทำได้ในสหรัฐอเมริกาครับเช่นเฮ้ยไอ้จำเลยคนหนึ่งมันให้การซัดทอดเองแล้วนะทั้งที่จำเลยคนหนึ่งมันไม่ได้พูดเลยเหรอในอเมริกาทำได้ที่เราถามทั้งหมดแล้วฟังได้คือเป็นการใช้ทริคที่เขาบอกว่ามันโอเวอร์โอเพรสซีฟหรือเปล่ามันช็อกคอนไซน์สังคมหรือเปล่าก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบตรงนี้ครับเพราะนี่ร้อยละ90ของคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์มหาศาลเนี่ยมาจากค่อยครับผมยกตัวอย่างประเทศหนึ่งคือประเทศแคนาดาในช่วงของการสอบสวนปากคำเนี่ยห้ามไม่ให้ทนายความเข้าไปอยู่ร่วมด้วยกับผู้ต้องหาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้อยคำผู้ต้องหาเนี่ยมันสำคัญที่สุดมันเป็นปัจจัยเดียวกันหรืออย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งก็มีการคุ้มครองมากในช่วงของ24หรือ48ชั่วโมงแรกเนี่ยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของคดีนั้นเนี่ยสามารถสั่งไม่ให้ผู้ต้องหาพบกับทนายได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหรือในฝรั่งเศสเมื่อก่อนเนี่ยนะสามารถยืดเวลาเห็นว่าผู้ที่แก้กฎหมายไปไม่นานนี้ในฝรั่งเศสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะสั่งไม่พบทนายได้อันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งเวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็ไม่ได้มั่วๆนะต้องทนเราก็พยายามแล้วเราคิดอย่างเดียวคือเราก็อยากให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองในขณะเดียวกันเราก็อยากให้ตำรวจมีเครื่องมือที่ทำงานได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปละเมิดสิทธิ์ใครแบบละเมิดโดยผิดกฎหมายแล้วพยานหลักฐานที่ได้มาใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณจะไปบอกศาลได้ไงเฮ้ยผมรับฟังมาเนี่ยหนาเท่านี้เลยเนี่ยแต่ฟังมาเนี่ยโอ้โหแต่จริงเขาก็ใช้จริงในทางปฏิบัติเขาก็ใช้แหละแต่มันใช้ในการเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอได้พยานหลักฐานแล้วรู้ว่าไอ้หมอนี่ทำผิดแน่จึงมาสอบสวนปากคำซึ่งพอในชั้นสอบสวนเนี่ยพยานบอกว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงถึงแม้จะรู้ตัวมันก็ต่างแต่ว่าพยานหลักฐานก็จะไปไม่ถึงเพราะพยานหลักฐานที่ได้มาในชั้นนั้นมันเอามาใช้เป็นสำนวนไม่ได้เหมือนกับที่ภาคใต้นี่แหละผมยกตัวอย่างที่ภาคใต้เอาไปขัง7วันได้ทีละ7วันใช่ไหมนะกฎหมายพิเศษผมได้พยานหลักฐานมาเต็มเลยแต่ว่าศาลบอกว่ามันไม่ใช่กระบวนการตามปวิยานะมันได้มาก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาตามนี้เป็นแค่ผู้ให้ถ้อยคำกับผู้ซักข้อผู้ซักถามมันไม่ใช่การสอบสวนตามปวิยาเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานหลักฐานได้มายกฟ้องใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ร้อยละ80คดีความมั่นคงมันจิตใช้ไม่ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะมีอะไรหรือแบบว่าทำไมสงสัยว่ามันทำไมมาได้อย่างไรผมอธิบายนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนหลักการมันมีเรื่องการจุ่มโยงพยานตามที่แท้อยู่แล้วก็ศาลเขาก็ใช้อยู่แล้วในเรื่องของการไม่ฟังเนี่ยนะศาลเขาก็ใช้อยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยแต่เขาไม่ได้เขียนกฎหมายเท่านั้นเองนะครับศาลจะถามเลยว่าทำไมนะทำไมคุณไม่พูดในชั้นสอบสวนอยู่ดีมาให้การชั้นนี้เพราะฉะนั้นไม่ฟังอยู่แล้วครับในทางข้อได้จริงและในทางคดีเนี่ยศาลไม่ฟังอยู่แล้วนั่นก็เบื้องต้นแค่นี้ก่อนขอบคุณอาจารย์ชลิกลมากนะครับก็เล่าที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมเนี่ยถึงจากมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยถึงว่ามันจำเป็นนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองตัวผู้เสียหายนะครับก็อาจจะขอเชิญอาจารย์คณาธิการไม่ครับอาจารย์ที่ปิดตัวพร้อมมีพรีเซนเทชันนะครับแต่อาจจะถามทิ้งไว้หน่อยนึงก็ได้ครับเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ผู้คนตอบตอนท้ายครับคือว่าไปคุยกับอาจารย์หมายท่านมานะครับอาจารย์สาวิตรีนี่แหละครับที่ท่านรู้จักกันอยู่แล้วครับก็อาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตว่าพอมันเป็นคดีซับซ้อนเนี่ยครับอย่างที่ว่าเนี่ยครับมีก็มีข้อสังเกตว่าการบางครั้งเนี่ยพอถามผู้ต้องสงสัยเนี่ยครับว่าเกิดอันนี้ขึ้นจริงหรือเปล่ามีก
คุณเป็นคนใช้ IP นี้หรือเปล่าสมมุตินะครับหรือว่ามันระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้หรือเปล่าพบเห็นว่าอันนี้มันเป็นพยานหลักฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าพอถามตัวผู้สงสัยเนี่ยบางครั้งเนื่องจากว่าลักษณะของพยานหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันซับซ้อนอยู่เหมือนกันนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ในทันทีตอนนั้นหรือว่าอาจจะตอบไปเท่าที่ตัวเองเข้าใจในตอนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาเข้าใจทีหลังว่าเป็นอย่างอื่นทีนี้ก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะที่ว่าถ้าจะพูดถึงแล้วคล้ายๆว่าพูดไม่ตรงกันในชั้นสอบสวนส่วนนี้ก็อาจจะเป็นมาหากันในกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะโกหกไว้ง่ายๆครับหรืออาจจะมีประเด็นปัญหานี้อยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนนะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เสนอแล้วนะมาตราที่2มาตราที่3เนี่ยไม่เสนอแล้วเพราะว่าเข้าใจว่ามันคงต้องอธิบายกับสังคมเยอะมากก็เลยตัดไปว่าทำไงขอเราขอเครื่องมือในการทำงานให้มันชอบด้วยกฎหมายซะก่อนแล้วก็มีระบบการควบคุมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซักถามแล้วมีผลร้ายถ้าเขาไม่ตอบแล้วเอาไปสู้นะต้องมีเงื่อนไขคือถามแล้วไม่ตอบแล้วเอาไปสู้ในประเด็นเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าถามแล้วตอบมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เสนอแล้วครับเพราะว่าอาจจะให้อาจารย์คือคนช่วยอัปเดตคือเอกสารที่ได้รับไปครับเป็นร่างก่อนการแก้ไขใช่ไหมครับมีตัดอะไรไปบ้างนะครับจริงๆถ้าเข้าไปตามใน Facebook เนี่ยจะมีกลุ่มงานกฎหมายกองกฎหมายสำนักงานกฎหมายและคดีผมก็จะโพสต์ความก้าวหน้าของกฎหมายทางตำรวจด้วยกฎหมายของสนช.ด้วยนะฮะเพราะว่าพยายามที่จะเผยแพร่ว่ากฎหมายในสังคมมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะกฎหมายสนช.ที่ละเมิดสิทธิ์เยอะมากนะครับแล้วก็มีเงินภาระทางกองทุนภาระในทางคณะกรรมการอะไรแล้วเหมือนปั๊มกฎหมายมาอาทิตย์ละประมาณ 6-7 ฉบับเนี่ยนะเราก็จะเสนอด้วยว่ามันมีกฎหมายอะไรเนี่ยลองเข้าไปใน Facebook แล้วค้นหาคำว่ากลุ่มงานกฎหมายกองกฎหมายสำนักงานกฎหมายและคดีถ้าจะพบ Facebook ของผมที่กลุ่มงานผมทำอยู่ก็จะพยายามรายงานให้ตลอดมีกฎหมายเนี่ยก็อยู่ใน Facebook ของกลุ่มงานแหละแล้วก็ตอนนี้คือเหลือมาตราเดียวคือเรื่องของการดักรับข้อมูลส่วนในกรณีของมาตราหลังๆเนี่ยเราไม่เอาแล้วเป็น2มาตราหลังเนี่ยเราไม่เสนอนะครับการดักรับข้อมูลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่มาตรา105/2โทษครับ105/1 105/1เพราะว่าจริงๆมันมีมาตรา105แล้วการตรวจไปรษณีย์การตรวจกล่องพัสดุการตรวจอะไรเงี้ยนะขออนุญาตขอให้มีอำนาจตรวจได้อันนี้เราก็ความมุ่งหมายคือเราใช้ทั้งการสืบสวนและสอบสวนคดีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันต้องบอกว่าเป้าหมายของกฎหมายเนี่ยนะไม่ได้เป้าหมายเพื่อละเมิดสิทธิผู้ต้องหาแต่เป้าหมายเพื่อป้องกันเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับการคุ้มครองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมอธิบายเหยื่อนิดนึงเหยื่อเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างในสังคมไทยนะเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยพบเวลาเราได้รับความเสียหายเราก็ไปพบตำรวจใช่ไหมเมื่อกี้มีคนบ่นว่าพบตำรวจทุกท้องที่เลยมันไม่รับเลยท้ายสุดต้องไปปอทก็ไม่อยากจะรับเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะยื่นอันนี้ตัวอย่างนึงนะคือมีสิทธิ์อย่างเงี้ยสิทธิ์แรกของเหยื่อนะพบตำรวจถ้าตำรวจมันดีมันก็ทำให้ถ้ามันไม่ดีมันก็แก้งสอบสวนขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็อะไรครับมันก็หมกคดีขึ้นไว้คุณก็ไม่รู้หรอกนึกว่าตำรวจมันทำให้ที่ไหนได้มันหมกไว้คุณจะต้องรู้นะคุณไปแจ้งคุณต้องมีบันทึกอันนึงเขาจะออกใบว่าคุณรับคดีหมายเลขที่เท่านี้นี้ถ้าคุณไม่มีใบนี้มาแสดงว่าคดีคุณโดนหมกไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะตำรวจเนี่ยผมอยากให้ท่านรู้สิทธิ์ตัวเองด้วยว่าถ้าเวลาท่านไปแจ้งความเนี่ยท่านจะต้องได้รับใบนึงมาว่าคดีหมายเลขนี้ร้อยเวรชื่อนี้ติดต่อร้อยเวรนี้เขาจะต้องรายงานผลท่านทุก30วันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านได้ดีถ้าท่านไอ้นี่ได้ใบนี้มาแสดงว่าท่านได้รับการบริการตามกฎหมายนะเบื้องต้นเบื้องที่2มีสิทธิ์ที่2คือถ้าตำรวจก็ทำดีรวบรวมหลักฐานให้ท่านจนสามารถนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการได้หรือเขามีเครื่องมือหรือฟุกผู้ต้องหาท่านให้การรับสารภาพนะท่านก็มีสิทธิ์ที่2คือพบอัยการนัดหมายท่านว่าจะฟ้องคดีเท่าไหร่สิทธิ์ครั้งที่2สิทธิ์ครั้งที่3คือนักศาลนะไปเรียนศาลเนี่ยสิท่านมีแค่นี้แหละในผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมสำหรับประเทศไทยท่านอยากได้สิทธิ์แค่นี้หรือเปล่านี่แหละต้องถามตัวเองว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆมุ่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจริงไม่ได้มุ่งละเมิดใครหรืออยากจะละเมิดคนมากไม่ใช่ครับที่อยากคุ้มครองผู้เสียหายจริงๆขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์คณะทิพย์ตอบได้เลยครับ
ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็คงจะสั้นลงนะก็อื่นก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาคอมเมนต์วันนี้นะครับของผมอันดับแรกผมคือมาคอมเมนต์เฉพาะในส่วนที่กฎหมายดักรับข้อมูลเท่านั้นนะฮะเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับ privacy แต่ในส่วนของไอ้ตัวพยานอะไรต่างๆนั้นผมไม่มีความเชี่ยวชาญก็ไม่คอมเมนต์นะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็มีประโยชน์อย่างที่ท่านดร.สิริพลบอกมาเนี่ยนะฮะเพราะว่า มันจำเป็นมันเป็นการขัดแย้งกันระหว่าง2อันคือ privacy ด้านนึงที่ผมดูอยู่กับอีกด้านนึงก็คือ client controlนะต่างประเทศก็เป็นแบบนี้นะก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างคลายคอนโทรลกับตัว privacy protection นะฮะแน่นอนการที่เราจะจัดการอาชญากรรมมันจะกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะฮะในวันนี้เนี่ยก็ขอมาคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ด้วยหลักแล้วเนี่ยเห็นด้วยนะครับที่ท่านดร.สิริพลเนี่ยได้เสนอมามันควรจะมีนะแต่ขอเอาสิ่งที่เสนอมาเนี่ยมาใส่กรอบไป9ข้อของผมเนี่ยนะผมมี9ข้อสังเกตมานะว่าดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะข้อแรกเลยแล้วกันนะผมเสนออย่างนี้ครับต้องมีการกำหนดหลักทั่วไปในการห้ามดักรับข้อมูลซะก่อนเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีกฎหมายกลางที่ห้ามดักรับข้อมูลนะฮะในขณะเดียวกันถ้าในบทความเก่าที่ผมรีวิวไว้ตอนปี55ที่กระจายให้ท่านนะฮะมีกฎหมายอีกหลากหลายฉบับที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลนะแต่ละฉบับก็มีการให้อำนาจไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการดีที่ท่านเสนอนี้มาผมก็เลยเสนอต่อไปอีกขอให้มันเป็นอย่างนี้เลยถ้ามีกฎหมายที่กำหนดหลักทั่วไปวางหลักคุ้มครองประชาชนห้ามดักรับข้อมูลไว้ก่อนนะฮะโดยห้ามทั้ง3อย่างเลย wireless แล้วก็ oral communication เหมือนกฎหมายอเมริกามันจะห้ามทั้ง3แบบนี้แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวข้อยกเว้นการดักรับโดยเจ้าหน้าที่ค่อยเป็นข้อยกเว้นในสเต็ปต่อไปนะฮะทั้งนี้อย่าลืมว่าการดักรับข้อมูลที่อันตรายไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลทั่วไปนะฮะก็ทำกันซึ่งถ้าเกิดมีอันนี้มาก็ขอให้มีหลักตรงนี้มาแล้วครอบคลุมหลักนี้ซะก่อนนะฮะอันนี้ก็พบได้ทั่วไปเนอกจากอเมริกาแล้วยุโรปก็มีนะฮะด้วยสัญญาสิทธิมนุษยชนเนี่ยฮะมาตรา8ก็สไตล์นี้เหมือนกันก็คือมีหลักคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลก่อนแล้วก็ยกเว้นนะฮะมีเกี่ยวกับว่าต้องมีกฎหมายในการดักฟังหรือดักรับข้อมูลได้นะฮะเป็นหลักสากลนะมียุโรปก็มีนะฮะเกี่ยวกับคอนเวนชั่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแน่นอนนี่ท่านอาจารย์สิริพลบอกเป็นหลักสากลทุกๆประเทศเกือบเยอะมากนะให้โอกาสดักรับข้อมูลแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เหมือนไทยเขาจะมีกฎหมายห้ามเอาไว้ก่อนมาห้ามดักรับเนี่ยนะฮะอเมริกาตัวเนี้ยที่ไปแก้ Omnibus Crime Control นะฮะ ECPA เขาห้ามดักฟังแล้วครอบคลุมไปถึงตัว Wireless Communication ด้วยไทยเรามีอันเดียวนะฮะวันนี้รู้สึกว่ามีท่านจากกสทช.มาด้วยนะก็พรบประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมาตรา74ที่มีปัญหาเรื่องดักฟังเนี่ยนะถ้าท่านจากกสทช.มาก็เคยมีคดีก็ไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกนะที่อัดเทปบนเวทีชุมนุมแล้วเปิดแล้วก็โดนมาตรา74แต่ว่ามันไม่ coveroral communication ก็ไม่ cover นะ cover เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองแล้วมันมาโดดๆอันเดียวมันไม่ได้มาเป็นระบบเนี่ยของเรามีกระดาษกระจายอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เพราะนั้นข้อหนึ่งผมเลยคือขอให้กฎหมายดักฟังออกมามีหลักว่าห้ามดักฟังแล้วตัวดักฟังเนี่ยเป็นข้อยกเว้นโดยกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นที่ทำหน้าจะมาดักงานดักฟังเนี่ยนะผมขออีก8ข้อตามมานะคือเอามาจากแนวของยุโรปนะฮะก็คือต้องขอให้มีกฎหมาย1ต้องมี legal basis นะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงต่างๆนะฮะเพื่อป้องกันความเสี่ยง2ประการความเสี่ยงประการแรกคือ risk of abuse of power อย่างที่อาจารย์สิริพลบอกนะฮะความเป็นห่วงหรือความกังวลของกฎหมายเกี่ยวกับดักรับข้อมูลนะฮะคือ1อาจจะพนักงานใช้อำนาจไปในทางมิชอบกับการใช้ดุลพินิจไปในทางอำเภอใจและอิสระนี่เองนะฮะเพราะเพื่อป้องกัน2อย่างนี้นะฮะแต่ขออภัยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษพอดีปรับมาจากไปคอนเฟอเรนซ์อื่นนะฮะข้อ2ของผมก็คือว่าไอ้กฎหมายที่ว่ามันเนี้ยโอเคมันมีหลักแล้วแล้วก็เป็นกฎหมายดักรับข้อมูลเป็นข้อยกเว้นแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายที่ดักรับข้อมูลเนี่ยต้องขอให้มี8ข้อตามมาก่อนนะฮะแล้วก็คือแล้วโอเคผมจะโอเคกับมันคือเฉพาะเจาะจงในเชิงมาตรการดักรับข้อมูลมาตรการที่ดักรับต้องมีความสเปซิฟิกฮะอันนี้เอามาจากหลักของยุโรปนะที่กฎหมายของหลายประเทศในยุโรปที่เอาไปดักฟังไปถูกศาลตีตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีเชื่อต้องสเปซิฟิกสเปซิฟิกยังไงฮะสเปซิฟิกตัวอย่างเช่นคดีนี้ง่ายๆนะในกฎหมายของฝรั่งเศสตัวนี้เคยถูกศาลยุโรปบอกว่ามันไม่ชอบเพราะว่ามันเขียนไว้กว้างนะฮะ any investigative measure ก็คือกว้างมากเลยอะไรก็ตามที่จำเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้กฎมีกฎหมายแต่ศาลยุโรปบอกว่านี่มันกว้างไปไม่สมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นกฎหมายดักฟังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย
กฎหมายดักฟังที่ถูกต้องถ้าออกมาแล้วควรจะต้องเฉพาะเจาะจงในแง่มาตรการจะทำอะไรจะดักยังไงนะอย่าพูดกว้างๆนะอันนี้ก็เป็นคดีที่ศาลยุโรปตัดสินว่ามันยังไม่ชัดเจนหรือ precise เพียงพอนะโอเคนะเรามาดูกฎหมายไทยสไตล์เดิมนะอันนี้พวกนี้มีให้อำนาจเจ้าพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลนะฮะคดีพิเศษปปส.ฟ้องอะไรแล้วแต่เนี่ยเล็กๆไม่เป็นไรนะในบทความผมก็มี25 14ผมสกัดออกมามีแพทเทิร์นเดียวกันท่านลองดูนะน่าสนใจมากผมตัดชื่อไอ้แต่ละอันออกไปนะมันมาต่างกรรมต่างวาระกันท่านเห็นนะกฎหมาย3ฉบับนี้แต่ว่าการดักรับข้อมูลเนี่ยนะฮะมันมาแพทเทิร์นเดียวกันโดยไม่ได้รับมามาเป็นฟอร์มนี่แหละนะในกรณีที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่านี่ๆๆนะที่ส่งทางจุดๆถูกใช้หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการความผิดพนักงานตามกฎหมายนั้นซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าของเขาจะยื่นคำขอไฟเดียวต่อศาลอะไรสักศาลหนึ่งเพื่อให้มีคำอนุญาตให้พนักงานได้มาคำนี้ได้มาซึ่งข้อมูลต่อศาลกว้างมากเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเทียบกับคดีเอากฎหมายไทยผมเอาไปเข้าเกณฑ์ของเทสของศาลที่มีชนยุโรปไม่เฉพาะเจาะจงในเชิงมาตรการพวกนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบเอาไปเข้าศาลที่มีชนยุโรปมีโอกาสที่จะถูกตีตกเป็นอย่างยิ่งในศาลตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูร่างของดร.สิริพลผมคิดว่ามีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมากนะเพราะบอกไปเลยว่าไม่ใช่ว่าดีกว่าพวกสามอันนี้เยอะนะพวกสามอันนี้ผมจะบอกกว้างเกินไปได้มาเดินเข้าไปแล้วเอาเกตแล้วก็ไปหยิบไปทำได้มาก็ได้มาใช่ไหมฮะจอกอีเมลก็ได้มาเข้าไปดูไลน์ก็ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยดักรับยังไงบอกไปเลยโอเคมาสเปซิฟิกแล้วน่าจะผ่านนะสำหรับเกณฑ์ข้อนี้เกณฑ์ข้อสามของผมนะสเปซิฟิกในแง่ยุ่งยากซับซ้อนแต่นี้ท่านบอกนะอันนี้ข้อนี้ก็คือว่ายุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมีสองกรณีนะครับหลักนี้คือศาลยุโรปบอกว่า foreseeability มันต้องบอกว่า category of crime อะไรบ้างที่จะถูกสุ่มเสี่ยงหรือจะเป็น target ในการถูกดักรับข้อมูลบ้างนะเพื่อให้คนได้รู้สิทธิหน้าที่ของตัวเองว่าความเสี่ยงมีอะไรในการจะถูกดักรับข้อมูลนะฮะซึ่งในกรณีเนี่ยสรุปเลยแล้วกันนะมีเป็น2กฎหมายที่จะให้ดูนะจำเป็นไหมที่จะต้องเอาใส่ list มาเลยว่า20ความผิดนี้ดักฟังได้นะก็เป็นข้อดีเบตกันนะลองดูคดีนี้นะทีนี้กฎหมายอังกฤษที่มีปัญหาคือกฎหมายตัวนี้นะกฎหมายตัวนี้กฎหมายตัวนี้บอกว่าไงครับบอกว่าให้อำนาจดักรับข้อมูลเนี่ย for the purpose of preventing or detecting serious crime ดูเหมือนจะกว้างเพราะ serious crime อะไร serious กันแน่นะแต่เขาไปนิยามคำว่า serious crime ว่าหมายถึงความผิดที่เกี่ยวกับนี้แล้วโทษเท่าไหร่นะอันนี้ที่แรกผมจะค้านว่าของที่ท่านเสนอว่าไปแต่ท่านดร.สุรพลท่านบอกมาแล้วว่าท่านไปขยายว่าจะต้องมีการว่าไม่ใช่แค่ยุ่งยากซับซ้อนธรรมดาจะมีว่าต้องโทษสูงปีนะถ้าเทียบกับกฎหมายอังกฤษตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ได้นะว่ามันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วในแง่ของความผิดนะฮะแต่ยกตัวอย่างประเทศนี้มาดูว่าอะไรนี้สตรีเป็นประเทศนะฮะนี่ก็คือกฎหมายของเขาเนี่ยก็ถูกตัดสินว่าอันนี้ก็คือเขาเล่นอย่างนี้เลยนะคล้ายๆอังกฤษเขาบอกดูสิจะชอบไหมให้อำนาจดักรับข้อมูลโทรศัพท์ในความผิดต่อไปนี้แต่เป็นไทยง่ายๆนะฮะร้ายแรงมากๆโคตรจะร้ายแรงเลยคือแล้วผมเรียกอย่างนั้นเสร็จแล้วไอ้3อย่างเนี่ยนะสรุปก็คือว่าแล้วศาลบอกว่าโอ้โหก็ดูเหมือนแค่ติดตะกี้ใช่มั้ยมีการนิยามแล้วเค้านิยามด้วยว่าไอ้ร้ายแรงคืออะไรร้ายแรงมากคืออะไรแล้วร้ายแรงสุดๆเนี่ยคืออะไรมาปรากฏว่าศาลมาดูแล้วเกือบเกินครึ่งของประมวลกฎหมายอาญามากกว่าครึ่งอีกก็คือเข้า3อันนี้หมดเลยสรุปดักฟังได้เกือบทุกอย่างอันนี้ศาลบอกว่าไม่สเปซิฟิกมันกว้างเกินไปนะฮะแล้วครอบคลุมมากเกินไปก็อันนี้ก็ตกไปอีกนะฮะวันนี้ก็เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ก็คือว่าในแนวทางที่กำหนดกฎหมายดักฟังนะฮะโดยระบุประเภทของครามเนี่ยมี2แนวทาง1คือบอกกว้างๆไว้ระหว่างเกียรติเหมือนอย่างที่กฎหมายฉบับนี้ที่ท่านดร.สิริพลเสนอนะฮะมีซีเรียสครามแล้วก็มีนิยามประมาณว่ากี่ปีซีเรียสถึงจะดักฟังก็ว่าไปหรือ2แบบลิสต์ทั้งหมดเลยอันนี้แบบอังกฤษตะกี้นี้นะฮะขออภัยแบบอเมริกาถ้าดูอเมริกาออมนิบุสไครม์คอนโทรลเนี่ยโอ้โหสุดจะละเอียดสุดๆนะเพราะมีปัญหาเยอะอเมริกาที่ถูกฟ้องความกฎหมายเยอะพวกนี้เยอะมากเพราะนั้นเขาก็ระวังบอกเลยว่าเซ็กชันอะไรที่ดักฟังได้ติดสินบนอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นแนวทางที่แบบว่าละเอียดสุดๆว่าไอ้พวกนี้นะที่ดักฟังนะแต่ของไทยเราก็ถ้าเป็นอันนี้ก็คงไม่แน่ใจว่าอาจจะมากเกินไปแล้วก็แล้วแต่นะฮะออกมาเป็นแนวทางที่กำหนดว่า3ปีผมก็น่าจะโอเคนะเพราะนั้นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนนี้ผมก็ไม่ได้คอมเมนต์แล้วนะครับเพราะท่านก็ชี้แจงไปแล้วข้อ4เกณฑ์ข้อ4ของผมคือมันต้องเฉพาะเจาะจงในเชิงบุคคลที่เป็นเป้าหมายนะบุคคลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะอันเป้าหมายคือใครนะเรามาดูนี่ฮะของไทยเราร่างที่ผมได้รับมาก่อนนี้บุคคลที่น่าจะเกี่ยวข้องคำว่าน่าจะเกี่ยวข้องบ้างเกินไปนี่เป็นวงตรงนี้นะฮะ
บางกฎหมายบางประเทศที่สารยุโรปตกไปบอกว่านี่ฮะ other person involved in criminal offense other person involved กว้างมากนะฮะก็บอกว่าไม่ชอบอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็กลับมาที่คดีมอลโดวาเราชอบประเทศนี้จริงนะเพราะกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่านอกจากที่ยี่สิบเรียนไปที่ซีเรียใช่ไหมฮะเขาก็เขียนไว้ในกฎหมายอาญาอีกอันนึงว่านะฮะคนที่ถูกดักรับข้อมูลได้ suspect โอเคเราเข้าใจได้ผู้ต้องหาจำเลยนะอันนี้กว้างมาก other person involved ใครก็ไม่รู้ทุกคนเกี่ยวข้องได้หมดเพราะนี้ศาลบอกว่าทาร์เก็ตมันกว้างเกินนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ถือว่าให้น้ำหนักไปในทางสิทธิส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ตกไปนะครับนั้นก็คือแต่ของเราก็คิดว่าตรงนี้จะกว้างไปหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าใครที่จะถูกดักฟังได้ที่เป็นทาร์เก็ตนะฮะข้อ5 privacy ของบุคคลที่3ในการสื่อสารสนทนาอันนึงบางทีเป็นก้อนของการสนทนามันมีคนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายแล้วเราจะ protect privacy ของคนที่มันไม่เกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งอาจจะโยงกับตะกี้นี้ว่าใครเป็นเป้าหมายสโคปยังไงกันแน่นะแล้ว6 duration หลักการกฎหมายดักฟังที่ถูกต้องอันเป็นข้อยกเว้นต้องตีความจำกัดแล้วต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนะต่อโอเคอาจจะต่อได้นะฮะ duration ตัวอย่างเช่นนะอย่างคดีนี้อันนี้กฎหมายเยอรมันนี่โอเคให้ดักแล้วก็ต่อ3เดือนนี้ใช้ได้นะหรือ2เดือนคือขอให้มันมีเวลากำหนดให้มันจบสิ้นลงนะฮะแต่จะขอต่อศาลได้อะไรนั้นก็ไม่เป็นไรนะนั่นข้อ6อันนี้ของไทยก็คิดว่าน่าจะผ่านเกณฑ์ข้อ6นะข้อ7นี่มีปัญหาเยอะข้อ7นี่เขาเรียกว่าหลักคุณจะเอาอะไรกันแน่ระหว่าง public security กับ public scrutiny คือการตรวจสอบจากสาธารณะเนี่ยนะปัญหาว่ากฎหมายดักฟังที่เราเอามาเทสในเกณฑ์ข้อ7เนี่ยมันจะเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยประชาชนหรือเปล่าเกณฑ์นี้แปลกดีตอนผมศึกษาผมก็ว่ามันแปลกๆดีนะเดี๋ยวรอไอ้ก็คือว่าคำร้องที่เจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายไปขอสารดักฟังนะฮะต้องระบุความจำเป็นเอาของเราก็ระบุนะฮะแล้วก็ประเภทลักษณะข้อมูลที่ต้องการของเราก็ดูระบุใช่ไหมฮะแต่ปัญหาก็คือว่าของเขาต้องเมดพับลิกด้วยไม่ใช่ระบุให้สารดูเฉยๆนะฮะนี่เป็นแนวของสารยุโรปตัวอย่างเช่นคดีนี้คดีนี้เขาบอกว่าคดีนี้เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะลักษณะนี้ก็คือเนี่ยท่านดูนะฮะกฎหมายคดีนี้ในการดักฟังมีวอร์เรนต์มีเซอร์ติฟิเคทนะฮะต้อง describe คือบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระข้อมูลที่จะดักฟังรายละเอียดในการดักฟัง material อะไรเนื้อหาส่วนไหนดูดีน่าจะผ่านเทสใช่ไหมฮะแล้วก็บอกอีกว่าเนี่ยนะฮะอาจจะไปดักฟังหรือเข้าถึงข้อมูลเฉพาะอะไรบ้างแล้วจะอ่านหรือฟังเฉพาะอะไรบ้างพยายามสโคปเฉพาะเจาะจงสุดๆเพื่อที่ให้ผ่านเทสนะฮะปรากฏว่าดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะผ่านนะฮะแต่สารบอกว่าแล้วมีคู่มือไหมในการดักฟังที่สำคัญมากในการดักฟังระดับรับข้อมูลเนี่ยเจ้าพนักงานทำงานอย่างไรมีแนวโน้ม of operation นะฮะของกรีกเขาบอกมีนะมีเป็น internal guideline ละเอียดมากเลยจะทำงานจะดำเนินการยังไงก่อนจะทำวิธีการทางเทคนิคอย่างไรเขาบอกมีหมดสารบอกอยู่ที่ไหนอ๋อก็เก็บไว้ในสำนักงานสารบอกว่าต้อง publish ด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นหลักนะฮะรัฐบาลกรีกว่า publish ไม่ได้เพราะว่ามันจะขัดแย้งต่อใช่มั้ยมันขัดแย้งระหว่างการคอนโทรลกับ privacy อีกแล้วเขาบอกว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวคนก็รู้มันกระทบต่อประสิทธิภาพของมาตรการนะศาลก็บอกโอเคนะก็เป็นอย่างนี้ก็ตกไปก่อนแล้วกันครับผมบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ต้อง have to publicly accessible for the sake of public scrutiny ต้องให้องค์กรต่างๆมาช่วยกันตรวจสอบวิธีการดำเนินการในการเข้าถึงว่าเขาทำกันยังไงนะฮะนี่ก็คือตัวกฎหมายที่มีปัญหาตอนหลังเข้าไปปรับแล้วก็ทำให้ public available นะฮะอย่างเช่นกฎหมายนี่คดีใหม่ปี2010อันนี้ผ่านแล้วนะฮะตัวนี้เขาเอาไปแก้ว่าเขาเอาไป available คู่มือในการดักฟังข้อมูลแล้วโพสต์ลงในเว็บของนี่เลยก็กฎหมายตัวนี้ก็เลยใช้ได้นะข้อ8ถามว่าซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นไหมนะฮะโดยหลักการผมว่ามันไม่ซ้ำซ้อนแต่เป็นห่วงอะไรบางอย่างไม่ซ้ำซ้อนเพราะอะไรนะอย่างที่ท่านอาจารย์บุญบอกมันกฎหมายฉบับต่างๆที่เราดักฟังปัจจุบันน่ะมันสโคปมันคนละอย่างนะฮะแล้วก็คดีพิเศษก็อย่างยาเสพติดก็อย่างฟอกเงินก็อย่างใช่ไหมฮะแล้วก็มีไอ้นี่นะข่าวกองแห่งชาติเลยนะก็คือบางทีมีเก่าๆที่เราไม่เห็นอีกหลายอย่างที่มันยังฟังก์ชันอยู่ปัญหาก็คือว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนมันทำงานฟังก์ชันคนละแบบแต่เป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีกรณีซึ่งอันนึงเนี่ยนะฮะมันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นมาในข้อมูลชิ้นเดียวกันแล้วเป็นคดีสำคัญแล้วหลากหลายอันมาร่วมกันที่ต้องใช้ข้อมูลนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เพราะข้อมูลอันนึงบางทีconversation อันนึงมันจะเกี่ยวข้องกันหลายมิติได้นี่ก็เป็นห่วงไว้เฉยๆนะฮะข้อ9ข้อ9นี่สำคัญมากๆถ้าไม่ได้พูดก็ขณะที่ประเด็นมาก็คืออาจารย์กฤษฎาก็ได้พูดไปแล้วนิดนึงนะคือเรื่อง privacy นะฮะแล้วมีมาตรการคุ้มครองการลิเกียของข้อมูลหรือเปล่านะฮะสารยุโรปก็บอกว่ามันต้องมี procedure ในการ
เนี่ยฮะเกี่ยวกับ X mining using and storing data ก็คือต้องมีมาตรการพวกทุกวันนี้กฎหมายแล้วกลับมาสู่เรื่องผมอีกแล้วไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลมันยังไม่มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยแล้วเราจะมีไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาตอนนี้ในบริบทแบบนี้ผมเป็นห่วงว่าใช่ไหมฮะเพราะตอนต้นเราไม่มีกฎหมายห้ามดักฟังแล้วใช่ไหมแล้วตอนปลายเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแต่เรามีกฎหมายดักรับข้อมูลมาในขณะที่อังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายครบนะฮะเขามีอย่างเด็กก็มี data collection นี่ก็แปลกนะฮะอเมริกาไม่มีตัวนี้โดยตรงแต่ก็มีกฎหมายอื่นๆซึ่งเขาเอามาใช้เวลาเกิด leakage of information ซึ่งทันสมัยมากเช่นกฎหมายที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วก็แจ้งต่อตลาดเลยว่าเป็นการ leakage อะไรเงี้ยซึ่งไทยยังไม่มีตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนอันเนี้ยผมว่าของอาจารย์สิริพลทันสมัยแล้วก็เหมือนกับประเทศต่างๆถ้าออกมาโดดๆในบริบทของกฎหมายไทยในสถาปัตยกรรมของกฎหมายไทยตอนนี้เป็นห่วงว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ตะกี้ที่ท่านบอกไว้แล้วมีว่าจะลงโทษผู้เปิดเผยข้อมูลใช่ไหมฮะอันนั้นก็แก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการลีเกียร์เนี่ยผมดูนะครับคือตำรวจผมเป็นห่วงผมไม่เป็นห่วงอย่างได้จากสิริพลเราเป็นห่วงผู้ปฏิบัติการอย่าลืมว่าตำรวจอันหนึ่งนะถ้ามีอำนาจในการดักรับข้อมูลแล้วใช่ไหมตำรวจนั่งอยู่ในพร้อมกฎหมายในมือนะพร้อมดักรับข้อมูลแต่อีกในฐานะหนึ่งตำรวจก็เล่นสมาร์ทโฟนอยู่ในมือด้วยและเป็นเรื่องปกติมากๆและต้องเกิดขึ้นมากๆแล้วตำรวจทำยังไงฮะตำรวจจะทนได้ไหมกับการที่เขาได้เห็นข้อมูลต่างๆแล้วอดไม่ได้ที่จะแชร์ในโซเชียลมีเดียอีกแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่สนใจนะว่าใครคนนี้เขาจะผิดอะไรเขาจะใหญ่อะไรก็ผมไม่สนใจเขาควรจะได้รับโทษแต่ว่าไอ้วิดีโอนี้ก็มาโพสต์แล้วผมไม่เข้าอาจจะว่ามองไม่ผิดว่ามันมาจากมุมมองที่ตำรวจถ่ายด้วยโอเคตำรวจอาจจะถ่ายคนได้แต่ว่าคนจะใช้ในการพิจารณาคดีไปหลักฐานหรือจะฟ้องเขาฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วดูหมิ่นแล้วก็ฟ้องไปแต่เอามาแชร์ทำไมเป็นต้นนะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นห่วงตำรวจหลายกรณีนะฮะนี่อยู่ในสน.เลย CCTV นะฮะถ่ายเหตุการณ์สักอย่างนึงนะผมก็ไม่อยากจะกล่าวถึงคือว่าเสร็จแล้วก็ทำไมมันมาโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรนะที่ชี้ให้เห็นว่าตำรวจนะฮะผมเป็นห่วงเลยว่าถ้าเกิดมีกฎหมายดักฟังแล้วตำรวจเนี่ยดักรับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะตำรวจจะอดใจได้ไหมในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในการที่จะไม่แชร์เรื่องนั้นลงในโซเชียลมีเดียให้ภายในรวดเร็วนะฮะแล้วเราจะจัดการยังไงกับข้อมูลตรงนั้นที่หลุดรั่วมาโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นก้อนของการดักรับข้อมูลและมันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ถูกออกมาแชร์สมมติว่าถูกดักออกมาแล้วเกิดโอ้เกิดมีประเด็นเกี่ยวกับดาราหรือนักการเมืองที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะแต่ผู้ดักรับในฐานะเจ้าหน้าที่ก็ออกมาแชร์เสลยอย่างนี้มันก็มีปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดนะฮะก็ขอฝาก9ประการเนี่ยนะฮะเอาไว้นะฮะว่ามันมีปัญหาได้มีอีกเรื่องนึงนะฮะเล่นนะครับเคยผมมีเปเปอร์ใหม่ตัวนึงอันนี้ก็ใหม่กว่าตัวนั้นหน่อยนะพอดีว่าก็เป็นห่วงตำรวจนะทุกวันนี้อีปิกระหว่างตำรวจกับผู้ร้ายคือต่างคนต่างสู้กันในการถ่ายรูปเนี่ยนะก็คืออยู่ในจราจรเนี่ยเราสู้กับตำรวจได้ตำรวจก็จะถ่ายเราแล้วก็ถ่ายตำรวจเนี่ยนะผมว่าถ้ามีกฎหมายดักฟังที่เป็นข้อห้ามดักฟังเป็นการดีนะอเมริกาท่านเชื่อไหมผมเป็นคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาลงเขียนมาในสองบทความคือว่าตำรวจนี่แหละฮะเป็นคนพึ่งกฎหมายห้ามดักฟังนะโดยเอากฎหมายห้ามดักฟังเนี่ยไปฟ้องคนผู้ใช้รถที่ไปถ่ายรูปตำรวจเนี่ยนะอ้างว่าดักฟังตำรวจเนี่ยนะฮะนี่ก็คือเป็นมาตรการใหม่เอากฎหมายที่ห้ามดักฟังมาใช้แต่ตำรวจก็พึ่งกฎหมายห้ามดักฟังเหมือนกันในอเมริกานะแต่ว่าส่วนใหญ่ศาลอาจจะตีตกไปบ้างอะไรก็บ้างนั้นเป็นเรื่องละเอียดนะนี่ผมก็พูดได้เต็มก็เลยสรุปว่าท้ายสุดก็อยากจะบอกว่ากฎหมายดักรับข้อมูลจำเป็นในการคลายคอนโทรลแต่ขอให้มันผ่านเทสเพื่อที่จะคุ้มครอง privacy ในข้อต่างๆที่ผมได้นำเสนอขึ้นมาด้วยนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์และบาลานซ์ระหว่างทั้ง privacy และก็ทั้งตัวของคลายคอนโทรลครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับปื๊ดมากครับว่าผมขอโทษแล้วจริงๆอาจารย์คณาทิพย์บอกจะอย่างที่เห็นครับมีตัวอย่างอะไรเยอะมากแต่ว่าผมขอให้อาจารย์ว่าช่วยเพราะว่าเราจะต้องรีบปิดห้องครับแต่ว่าโอเคอาจจะให้โอกาสแป๊บเดียวครับมีใครมีคำถามยกมือหน่อยนะครับผมอยากเห็นทุกคนที่มีคำถามครับ1คนครับมีใครครับที่มีคำถาม2ครับมีมั้ยครับโอเค2ท่านนะครับแล้วก็ถามแล้วก็ให้วิทยากรตอบแล้วก็เดี๋ยวเราเคลียร์ปิดเวทีนะครับเชิญนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องบัตรข้อมูลนะแต่ว่าเห็นมีการพูดถึงพ.ร.หลายๆอันก็เลยขอถามก็แล้วกันว่าโอเคอันแรกเป็นพ.ร.บ.คอมอะครับผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดมีการปลอมตัวเป็นคนอีกคนนึงมีการใช้ชื่อจริงรูปจริงเอาไป
ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์มันเป็นของใครนะครับกรณีที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือว่าการปลอม Facebook นะครับใช้ชื่อจริงภาพจริงแล้วก็ไปโพสต์ซึ่งผิดมาตรา112นะครับซึ่งก็ผู้ต้องสงสัยก็ตอนนี้ก็คือติดคุกไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าทำจริงหรือไม่ครับข้อที่2ก็คือพรบ.สิ่งยั่วยุวัตถุอันตรายนะครับซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามีปัญหามากผมก็เห็นปัญหาจริงๆก็คือว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นการสร้างกรรมการเซ็นเซอร์อีกชุดหนึ่งขึ้นมาในการเซ็นเซอร์สื่อต่างๆนะครับกรรมการ18คนจำนวนคนเข้าประชุมเนี่ยแค่ครึ่งเดียวก็พอคือ9คนแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาเสียงข้างมากนะครับก็คือ5คนก็สามารถพิจารณาได้แล้วว่าอะไรเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ใครจะเรียกประชุมก็ได้ไม่ต้องเป็นประธานหรือเป็นรองประธานก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกเนี่ยเคสที่ผมสนใจก็คือเรื่องความรุนแรงต่อเด็กครับคือมันก็มีหนังสือระดับโลกหลายเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กนะครับเช่นโลลิต้านี่ก็เป็นเรื่องของเท่าหัวงูที่ไปหลอกเด็กนะครับเรื่องหลอกเดอะฟลายก็เป็นเรื่องของเด็กที่ไปอยู่บนเกาะร้างล่อฆ่ากันเองอะไรนี้นะครับหรือก็มีอย่าง Battle Royale หรือ Hunger Game อะไรเงี้ยนี่ก็เด็กฆ่ากันเองนะครับคือใครเราจะไว้ใจให้คนไม่กี่คนมาใช้วิญญาณกับสื่อทั้งประเทศเลยอย่างนี้หรอครับหรือว่าหรือถ้าเกิดว่าสมมติกฎหมายนี้ออกมาแล้วแล้วเกิดสมมติปีหน้า Hunger Game ภาคสุดท้ายมันจะเข้าแล้วเกิดว่าเราก็หาเรื่องแบนมาซะเลยก็หาที่ว่าเฮ้ยเด็กมันฆ่ากันในเรื่องเนี้ยมันจะใช้ในทางอย่างนี้ในการเซ็นเซอร์ได้หรือเปล่าครับโอเคสองข้อขออนุญาตสอบถามนะคือด้วยสาระสำคัญของพรบ.ดักรับข้อมูลอย่างไม่ที่เบื้องต้นอย่างไม่ได้บอกมาว่าการดักรับข้อมูลอย่างมันจะต้องทำลึกขนาดไหนนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสื่อในโลกของไซเบอร์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เก็บข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเข้ารหัสซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่ก็ขายถูกอ่านอยู่แล้วหรือพรบ.นี้จะให้อำนาจถึงขั้นกับเสียบปลั๊กเข้าไปหลังเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับที่ NSA ทำกับโครงการ PRISM เนี่ยครับอันนี้สอบอยากรู้นะครับอีกอันนึงก็คือความลึกของการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับการ Forensic นะฮะว่าจะลึกขนาดไหนอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยให้ความลึกคือว่าถ้าเกิดบังคับให้ใส่พาสเวิร์ดเนี่ยอาจจะต้องให้อำนาจศาลแต่ถ้าเกิดเป็นไบโอเมตริกอย่างเช่นการสแกนฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยสามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับหรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮกสมมติว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ซึ่งมันมีหลายๆบริการรวมๆกันเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำยังไงจะแรปเอาทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งตึกนั้นออกมาทำการเฟรนซิกเลยไหมหรือจะทำการดึงข้อมูลอะไรออกมาถ้าเกิดมันเป็นคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำการโคชัตดาวน์หรือว่าดึงปลั๊กออกมาเพื่อให้ข้อมูลยังคงค้างอยู่ในแรมหรือว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยครับว่าความลึกของการฟอร์เรนซิกข้อมูลการด้านมาซึ่งข้อมูลจากขนาดไหนนะเดี๋ยวตอบอันที่พูดถึงในการทำงานที่เรื่องของการระบิดให้ประชาชนรู้วิธีการเนี่ยผมยกตัวอย่างนิดเดียวนะคือเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนไม่รู้หรอกว่าเวลาทำบิดเนี่ยตำรวจเขาสืบสวนยังไงพอมีคุณหมอพรทิพย์มาออกรายการแล้วก็อยากดังใช่ไหมแล้วก็มาทำให้เขาดูว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ตัวเองสืบอย่างนี้ตอนนี้ผู้ต้องหาก็เลยสวมถุงมือนะครับผู้ต้องหาก็สวมหมวกนะครับอันนี้คือปัญหาของการที่ตำรวจเนี่ยตั้งหน่วยนิติวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่2475แล้วไม่เคยเผยแพร่อะไรเลยให้สังคมรู้เพราะมันเหมือนดาบสองคมเผยแพร่แล้วโจรก็รู้ฮะสังคมรู้โจรก็รู้ไงโจรก็เลยแบบตอนนี้ก็โจรก็สวมถุงมือนะแล้วก็ทำทุกอย่างให้รู้ก็แทร็กรองเท้าได้ใช่ไหมก็แทร็กลายพิมพ์ได้ก็ป้องกันทุกอย่างอันนี้เป็นปัญหาคงจะต้องคุยกันเยอะนะอันนี้ประเด็นว่าถ้าต้องประดิษฐ์ให้กับสังคมรู้ว่าตำรวจจะใช้วิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็คงจะไม่ต้องมีดีกว่าสรุปคือไม่ต้องมีดีกว่าแต่ว่าอันที่สองครับอันที่สองที่คุยกันว่าเรื่องของความลึกข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นฟอร์เรนซิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันละฟอร์เรนซิกนี่คือการเข้าไปชัดดาวน์อย่างที่น้องว่าเนี่ย
มันก็มีแผนกที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจเนี่ยหรือว่าสำนักงานที่ตรวจสอบฐานตำรวจเนี่ยก็มีแผนกนั้นอยู่แล้วแผนกที่ว่าขอหมายศาลแล้วไปบุกยึดนั่นเป็นทางกายภาพมากกว่าแล้วก็ส่งเครื่องมายังฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจในการตรวจสอบว่ามันมีข้อมูลอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทำกันอยู่นะครับอันนี้ตอบมาเรื่องของการปลอมตัวทางเฟซบุ๊กเนี่ยจริงๆผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะเรื่องทางเทคโนโลยีเนี่ยความรู้เป็นศูนย์นี่หว่านะแต่รู้ว่ามันทำได้นั่นแหละแล้วผมก็คิดว่าผมไม่จำเป็นต้องรู้อะเพราะว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะผมก็อาจจะไปตั้งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะรู้ว่าจะทำยังไงกับขั้นตอนเหล่านี้ทำยังไงนะครับผมมีเชี่ยวชาญแต่ก็ว่าสำนักงานผมนะสำนักงานตำรวจชาติซึ่งมีสำนักเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วผมเป็นนักกฎหมายผมก็รู้ว่ามันทำได้กฎหมายต่างๆเขาให้ทำอย่างนี้มันมีเงื่อนไขนี้ผมก็คิดว่ามันเพียงพอที่จะผ่านมาตรฐานผมก็เสนอแค่นั้นแหละทีนี้เรื่อง Facebook เนี่ยเขาทำยังไงเคยคุยกับน้องไอ้คดี12เพราะว่าสนใจนะถ้าเชื่ออีก100ปีก็ยังมีถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้นะอีก100ปีก็ยังมีคดีอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์ก็บอกว่าเราเช่าก็อยู่ก็ไม่ต้องคิดมากก็หายไปนะครับแต่ก็อย่าไปยุ่งหลักคืออย่าไปยุ่งเดี๋ยวเดือดร้อนนะแต่ทีนี้พอถูกปลอมแกล้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะไปสืบคือปอท.เนี่ยนะก็จะไปสืบว่าใครเป็นตัวจริงเขาจะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้ยครับกับผู้ที่ถูกกล่าวหาพอสมควรเนี่ยคดีนั้นเนี่ยท้ายสุดเขาก็จะต้องสั่งไม่ฟ้องคดีที่ท่านพูดเนี่ยนะเป็นคู่กรณีครับก็มันเป็นขั้นตอนถูกกล่าวระบบกล่าวหาขั้นตอนถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกหมายจับศาลมาแล้วก็เข้าไปในคุกเดี๋ยวถ้าเขาสู้คดีว่าเขาไม่ใช่ตัวเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นคนพิสูจน์นะภาระงานพิสูจน์ปกติคือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นคนพิสูจน์ภาระต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดจริงทีนี้ถ้าไอ้น้องคนนี้มันใช้อะไรนะรู้สึกมันจะเป็นโทรศัพท์โนเกียรุ่นโบราณที่มันไม่มีสมาร์ทโฟนประจำตัวของน้องคนนี้ที่เขาใช้ประจำอยู่จริงๆมันเป็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของคดี12มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พอมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะนะครับที่จะยกฟ้องหรืออะไรแล้วแต่นะจะไม่ค่อยกล้ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันนึงซึ่งเป็นปัญหามากในสังคมไทยนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันในประเด็นแบบนี้ว่าจะทำยังไงให้เขาเข้าใจคดีอาโกงนี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เป็นความผิดก็ยังลงนะแถมลงแล้วมีคำพิพากษาบ่อยๆมาด้วยว่าอะไรนะชนะที่เหมือนพระวงศ์ใช่ไหมที่เป็นคนพูดชื่อเหมือนอาจารย์เลยนะชนะโอเคปีนิดนึงท่านก็บอกว่าจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคำพิพากษาแรกออกมาในชั้นศาลซึ่งห่วยมากนะคำพิพากษาคดียาแบบนี้ไม่น่าเป็นได้หรือว่าท่านก็ออกมาได้นะท่านก็ออกมาจะได้นะศาลในคดีนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสังคมไทยท่านเช่าไว้อยู่ก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งครับโอเคนะครับตอนแรกว่าจะพูดประเด็นเรื่องปลอมตัวท่านอาจารย์ศิริพลพูดได้เคลียร์กว่าไม่ได้พูดประเด็นนี้นะแต่ว่าขออนุญาตตอบในเรื่องด้วยกันในเรื่องของสิ่งยูนิดนึงนะพอดีว่าได้ทำเรื่องนี้นิดนึงก็คือว่าเห็นด้วยนะครับอย่างที่ประเด็นที่ทางผู้ร่วมเสวนายกขึ้นมาก็คืออย่างคณะกรรมการตรงนี้คือมันมีปัญหาว่ามันอาจจะเป็นการตั้งกรรมการเซ็นเซอร์หมายชุมที่สำคัญที่ตลกก็คือว่าอันนี้คือทางผู้ร่วมอ่านกฎหมายใช่ไหมครับว่าคือเขาใช้เสียงข้างมากแต่การตั้งกรรมการเต็มรูปคือ18คนตามเป็นเลขูนะครับถ้ามูดเกิดว่ากรรมการเกิดนึกฟิตประชุมเต็มรูปขึ้นมาในนัดนั้นเนี่ยแล้วเกิดเสียงมันเท่ากันคือใครจะเป็นเสียงชี้ครับประเด็นในเรื่องของตัวเลขกรรมการยังมีปัญหาเลยนะและที่สำคัญคือในตอนที่ผมทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ลองเสนอกับทางกฤษฎีกาพอดีตอนนั้นเชิญเข้ามาด้วยแล้วคำตอบก็คือว่ามันไม่สามารถจะแก้กฎหมายได้แล้วเพราะมันเสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านปัญหาเกิดแน่ๆเอาแค่ประเด็นอย่างที่พวกร่วมตั้งขึ้นมาก็ทราบแล้วนะว่าอย่างเนี้ยถ้าพูดว่าเกิดมันเป็นไปได้นะครับคือถึงแม้มันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากว่ากรรมการจะเข้ามาพร้อมทั้ง18คนนะครับแต่เกิดเข้ามาพร้อมกัน18คนแล้วความเห็นเท่ากันใครเป็นคนชี้ครับนะครับแล้วอีกอันนึงคือในเรื่องของภาพยนตร์ถ้าสมมติคือพอดีผมไม่ได้ติดกฎหมายมานะครับแต่ว่ามันจะมีพูดถึงในเรื่องของผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีการฉายภาพยนตร์ในลักษณะแบบนี้ที่มันเข้าข่ายต่อความรุนแรงต่อเด็กพวกนี้นะครับคือโดนหมดอย่าว่าแต่ Battle Royale เลยนะกระตงการ์ตูนโคนนันตายทุกฉากเลยนะฮะฉายมาเปิดกันเลยตายคืออย่างที่เขาบอกมันเป็นเด็กแค่นี้มันเป็นเด็กที่เอาเป็นรางหายนะนะปรากฏตัวตอนไหนตายตอนนั้นการ์ตูนเรื่องที่สั่งห้ามนะครับอย่างบางเรื่องที่ผมเพิ่งไปดูในโรงครั้งล่าสุดนี่คือโดนยิงเจาะหน้าผากตายเลยนะอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าพรบ.ฉบับนี้ประกาศออกมามีปัญหาในการบังคับใช้แน่นอน
ะครับอันนี้ที่เป็นประเด็นครับก็นิดเดียวนะฮะก็สำหรับดักปลาบัวบอนะฮะก็จะเกี่ยวกับตัวในส่วนของไอ้สิ่งที่อายุพฤติกรรมอันตรายพอดีแล้ววันนั้นก็สัมมนากับอาจารย์อาจารย์กฤษดาเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ท่านผู้เขาร่วมถามมาผมว่ามันเป็นที่สำคัญมากทุกวันนี้ผมไอ้สอนในกฎหมายสื่ออยู่ไอ้พรบเกี่ยวกับที่ดูสื่อภาพยนตร์เนี่ยก็มีปัญหามากการเซ็นเซอร์นะไม่ทราบว่าจะใช้เกณฑ์อะไรกันแน่เพราะว่ามีความคำที่กว้างมากเกมออนไลน์หลายอันนะเกมซอฟต์แวร์ที่เป็นเกมนะก็ถูกเซ็นเซอร์แล้วตกไปห้ามนำเข้ามีเกมสร้างเมืองอันหนึ่งนะเป็นเกมที่ก็สร้างเมืองสร้างอาณาจักรบนเกาะอะไรสักอย่างก็ถูกเซ็นเซอร์ไปด้วยนะก็เพราะเกมเป็นวีดีทัศน์ตามพรบภาพยนตร์และวีดีทัศน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าเกิดไอ้ตัวสิ่งยั่วยุนี่ออกมาเนี่ยเกมออนไลน์หรือเกมซอฟต์แวร์พวกนี้ก็อาจจะถูก2ชั้นกฎหมายเลยก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอันหนึ่งนะโดยเฉพาะสิ่งยั่วยุเนี่ยมีความกว้างมากมีหลายๆสิ่งหลายๆสื่อที่พร้อมที่จะเป็นสิ่งยั่วยุได้แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะมันมีท่านที่ได้ยกตัวอย่างกฎหมายอเมริกามา BCOP PA COP ACIPA เนี่ยหลายตัวของกฎหมายอเมริกาที่พยายามจะคุ้มครองพวกนี้ตกไปนะฮะเพราะองค์กรผู้บริโภคและองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนค่อนข้างเข้มแข็งในการพยายามไปฟ้องกฎหมายตัวนี้ว่าความมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็ตกไปหลายตัวแต่สภาคองเกรสก็พยายามออกมาอีกนะกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองเด็กก็คิดว่าของไทยเราจะมีใครที่จะร่วมมือกันในการที่ลักษณะแบบของอเมริกาหรือเปล่าก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับอยู่กันมายาวนานรวมถึงผู้เข้าร่วมนะครับสักกัน5ชั่วโมงเต็มนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทุกท่านอีกครั้งนึงครับแล้วก็ให้ครับช่วยกันด้วยครับก็คณะ